พี่เอ็มมีไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ยว่าละมีเมียแล้วสิทำไมอ้าวหลงฮะกินข้าวก่อนจัดมาทั้งวันละโอ้โหหนังสือพิจารณานี่เยอะจังเลยนะครับฝุ่นก็เยอะด้วยนี่ดูดิเต็มหน้าเลยนะหลงเฮ้ ที่หลังจะเป่าได้เป่าไปทางอื่นได้ไหมไอ้ที่สำคัญเนี่ยแปรงฟันยังไงเฮ้ยล้อเล่นหนังสือพวกนี้เนี่ยเป็นหนังสือของเจ้าหน้าที่คนเก่าทิ้งเอาไว้อะไงอ่านรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องสิครับหลงชอบหลงรู้สึกรู้สึกอะไรลุงรู้สึกว่าผมชอบต้นไม้ครับโอ้โหตกใจหมดนึกว่านึกอะไรได้แหมนายเนี่ยชอบเล่นน้ำซึ่งงงเรื่อยเลยนะฉันเนี่ยไม่รู้จะจัดการยังไงกับนายจริงๆเลยนะดีใจที่แฟนมาไงเฮ้ยไม่ไงฮะมาที่นี่เถอะครับนี่เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะอะไรแฟนใครอะไรยังไงใครมาก็แฟนนายที่นายก่อนที่กรุงเทพไงเราเขามาที่นี่แล้วพี่นีเหรอเฮ้ยนี่แล้วเขาอยู่ไหนอะอยู่นู่นนู่นไหนอะบ้านเสียโทนี่ไงเราโอ้เชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยทางนี้เลยฮะมา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 เชิญเชิญเชิญคุณลูซี่ครับคือห้องของคุณลูซี่เนี่ยอยู่ทางด้านบนฝั่งซ้ายนะฮะส่วนห้องของโทนี่เนี่ยอยู่ตรงฝั่งขวาถ้าเกิดรู้สึกแบบว่าเงาเงาแบบเปลี่ยวเคาะเรียกเปิดภาพเลยลูซี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำอยู่ทางนู้นเลยทำไมลูซี่เวลาคุยกับโทนี่ทีไรแล้วทำไมต้องปวดเข้าห้องน้ำทุกครั้งเลยอะครับทำไมอะใจเย็นๆนะครับลูซี่ไม่ได้รังเกียจนะครับแต่เขาขยะแขยงครับโทษคือแบบว่าคือโทนี่เขาแค่อยากจะสืบสานสัมพันธ์แบบหวานๆกับคุณลูซี่เขาเท่านั้นเองอะก็ไม่มีอะไรอะคิดไปมากหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวไปพักผ่อนเถอะนะครับราตรีสวัสดิ์ครับเชิญตามสบายครับเดี๋ยวไปไหนครับแหมเดินเล่นเหมือนรู้ทางหมดเลยนะครับห้องคุณอยู่นู่นครับครับเชิญครับคุณลูซี่ครับปวดคอปวดคอไอ้บ้าไปเอาน้ำให้คุณเขาก็บอกตั้งแต่ทีแรกพยักพยเยอะอยู่ได้เหมือนไหมไอ้นี่ก็ไม่ลากอีกคนไงคุณลูซี่ครับคือถ้าเกิดว่าคืนนี้รู้สึกว่าเหงานอนไม่หลับก็กรุณาเรียกโทนี่ได้นะครับโทนี่จะขอโทษนะคะขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนคุณลูซี่นี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะคุยกับโทนี่อยู่ทุกครั้งแล้วก็ต้องขอตัวเข้าห้องน้ำทุกครั้งโทนี่ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดูหน้าซี่ๆหรือเปล่าคะตายละทุกคนครับเดี๋ยวขอเช็คอุ้ยตายละมาเดี๋ยวโทนี่ดูให้ค่ะคุณโทนี่ค่ะคุณโทนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะใครทำโทนี่อะเมื่อกี้เห็นอะไรป่ะครับแป๊บๆคุณโทนี่ค่ะคุณโทนี่เฮ้ยคุณโทนี่ค่ะคุณโทนี่โอ้ยโอ้ยมีอะไรเหรอครับโอ้ยนี่กระถางเก่งให้ด้วยโดนหินตาหัวสิครับดูนี่เนี่ยดูนี่ดูเป็นไงเล็บลูกที่แตกไหมแตกเห็นหน้าคนตาไหมไม่เห็นค่ะมันป
าใส่หัวผมนะครับเจ๋งๆเลยอ่ะแผ่นดินแล้วทำไมน้องต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะเรื่องมันยาวนะครับไว้ผมจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่ในฐานะของนายตะวันและวิชาการเกษตรแล้วน้องทำได้หรอเกษตรนะโถพี่นีพี่นีลืมไปแล้วแหละครับว่าผมเนี่ยไอ้แผ่นดินเนี่ยไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้หรอกครับพี่นีแล้วพี่นีมาอยู่ที่นี่เพราะไอ้หินใช่ไหมครับเสียโทนี่มันตามจีบพี่หินพวกก็เลยใช้พี่นีเป็นเหยื่อล่อหลอกเอาเงินไอ้เสียโทนี่ไอ้หินนี่มันเลวจริงๆพี่นีเป็นเมียมันนะครับมันยังทำกับพี่ขนาดนี้เลยพี่นีผมว่าพี่เลิกกับมันดีกว่านะครับแล้วผมจะไม่เป็นไรหรอกพี่เอาตัวรอดได้น้องไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกแล้วหินเขาก็คอยช่วยพี่อยู่นะแล้วทำไมน้องต้องโกหกเขาด้วยล่ะว่าน้องคือตะวันนี่นี่ครับคือตอนนี้ครับผมเจอบ้านแล้วครับพี่อยากจะยังไม่เข้าใจตอนนี้นะแล้ววันหนึ่งพี่จะเข้าใจอยากทำดี